ลำน้ำพุงสว่างสวัยเป็นพิเศษในคืน15ค่ำเดือน10ด้วยแสงตะเกียงจากเรือไฟทั้ง8ลำร่วมแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่9ยังมีเรือไฟรูปพญาเต่างอยสัญลักษณ์ความเชื่อผลงานที่ร่วมกันรังสรรค์ลงแรงสืบสานงานประเพณีไหลเรือไฟประจำปีจัดต่อเนื่องเป็นปีที่19ความงดงามของเรือไฟหมู่1บ้านเต่างอยออกแบบตะเกียงไฟลายไทยมีพระปรมาภิไธยในหลวงรัชกาลที่9และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคว้ารางวัลชนะเลิศในปีนี้เรามีความตั้งใจสูงอยากให้ชาวบ้านมีความลงมือนะผมขอว่าสุดยอดอยู่แล้วครับเป้าหมายเพื่ออะไรคะเพื่อความสามัคคีครับไม่ใช่ความชนะสภาวัฒนธรรมคือแกก็ตั้งใจว่าคืออยากให้การสืบทอดเพณีไหลเรือไฟนี้ให้มันใหญ่ขึ้นแต่ก่อนมันมีแค่ไหลเรือไฟอำเภอเราอำเภอเล็กๆไม่มีสิ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเราก็เลยเอาถ้าเราทำอย่างนี้มันน่าจะมีผู้คนที่มาท่องเที่ยวเราก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะพัฒนาแล้วก็น่าจะดึงความรู้ความสามารถและก็งานศิลป์ของชาวบ้านที่มีอยู่ขึ้นมาแล้วรังสรรค์เป็นรายเป็นงานนะครับก็ออกมาตามที่เห็นสวยงามทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมงานบุญประเพณีซึ่งจัดปีละครั้งก่อนไหลเรือไฟจะลอยเรือหยกกล้วยพร้อมเครื่องเส้นไหว้โดยเชื่อว่าจะนำพาสิ่งร้ายไปกับเรือเล็กธรรมเนียมยาวนานยังคงได้รับการสืบสานสะท้อนวิถีคนริมน้ำพุงสำคัญเลยถึงปีมาเนี่ยเราบูชาขอขมาพญานาคเพราะว่าเราอาบน้ำอยู่ในน้ำพุ่งนี่แหละแล้วอะไรก็สะล้างลงไปเนาะสิ่งที่ไม่ดีหรือดีหรือไม่ดีก็เราต้องถึงปีมาต้องขอขมาเราอยู่ริมลำน้ำพุ่งลำน้ำพุ่งก็ถือว่าพญาเต่างอยก็เป็นสัญลักษณ์ของเต่างอยอำเภอเต่างอยเราก็เลยเป็นการบวงสรวงพญาเต่างอยอีกครั้งหนึ่งทางหนึ่งครับส่วนนั้นก็เป็นพวกช่างฝีมือประจำหมู่บ้านมาช่วยกันแล้วก็ที่นี่เด็กๆพวกวัยรุ่นพวกนี้ก็มาช่วยกันทั้งวันทั้งคืนครับก็บางคืนไม่ได้นอนกันช่วยกันทั้งคืนครับอาหารการกินนี่ไม่ต้องซื้อเลยจากเคยจัดการภายในชุมชนไหลเรือไฟจังหวัดสกลนครกลายเป็นงานใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวหากหัวใจสำคัญอยู่ที่ความร่วมมือของคนในชุมชน